คลิปนี้นะคะจะมาสอนทุกคนลิฟติ้งขนคิ้วด้วยสบู่สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะโซจะมาสอนลิฟติ้งคิ้วด้วยตัวเองเฮ้ยหลายๆคนแบบช่วงนี้เป็นเทรนด์ฮิตมากเลยนะที่ทำคิ้วตั้งๆแบบดารานะคะและหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเทคนิคจริงๆแล้วมันไม่ต้องไปทำที่ร้านก็ได้ทำที่บ้านก็ได้แล้ววันนี้นะคะโซก็ไปเจออีกหนึ่งเทคนิคนะใน TikTok นะก็มีแบบบิวตี้บล็อกเกอร์จากช่องต่างประเทศนะคะเขาใช้สบู่มาลิฟติ้งขนคิ้วค่ะทุกคนแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าวิธีนี้มันทำได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะมันก็จะอยู่ได้แค่วันเดียวนะแต่ว่าการไปลิฟติ้งคิ้วที่ร้านเนี่ยก็จะอยู่ได้ถาวรเลยแต่ก็เอามาให้สำหรับใครที่แบบกำลังคิดว่าจะไปลิฟดีหรือไม่ลิฟดีนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็มีสบู่นะคะสบู่อันนี้ก็ในคลิปตัวอย่างนะคะเขาใช้เป็นสบู่กิสลีนนะแต่ว่าโซไม่มีโซก็จะใช้สบู่ก้อนธรรมดานะคะก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน2นะคะก็จะใช้เป็นสเปรย์ค่ะก็ใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่หรือว่าสเปรย์ที่เราฉีดตอนหลังแต่งหน้าเสร็จก็ได้นะคะและ3นะคะก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วกับที่มีขนแปรงในการปัดคิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนไปดูนะคะฝากกดไลค์ให้โซนิดนึงนะคะแล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆโซใช้เป็นสบู่สมูทโตนะคะทุกคนซึ่งซื้อมาแล้วยังไม่ได้รีวิวเลยแต่เอามาทำอันนี้ก่อนนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไว้แบบรีวิวให้ดูแล้วกันนะคะก็เอาสบู่มานะคะแล้วหลังจากนั้นนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาแปรงนะคะที่เราไว้ปัดขนคิ้วนี่แหละโซจะมางอนิดนึงให้มันเป็นแบบลักษณะของคิ้วนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะโซก็จะเอาสเปรย์นะคะฉีดลงไปบนสบู่แบบนี้ในคลิปเขาทำแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอาแปรงนะคะมาถูๆแปรงขนคิ้วของโซนะคะมันติดสีของดินสอเขียนคิ้วแล้วมันก็จะแบบดำปิดปีเลยอะก็ถูๆไปนะคะถูๆเอาสบู่มานะคะแล้วเราก็มาเริ่มปัดกันเลยแปรงไปเลยจ้าแอบเสียวเหมือนกันนะเนี่ยให้ทุกคนนะคะปัดตั้งแต่หัวคิ้วไปเนาะให้มันตั้งๆปกติแล้วอะโซจะใช้มาสคาร่าที่ปัดขนตานะคะมาในการลิฟติ้งคิ้วเนาะแต่วันนี้อยากลองนะคะวิธีนี้ได้ไหมอะแต่ว่าเพื่อนๆก่อนทำอะต้องกันคิ้วก่อนนะเป็นไงเป็นไงคือลุคเนี้ยโซแต่งหน้าลุคของใหม่ดาวิกาเดี๋ยวเพื่อนๆไปดู how to อีกคลิปหนึ่งนะแต่เดี๋ยวก็วาร์ปมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งคือการลิฟติ้งขนคิ้วด้วยสบู่นะทุกคนได้โอเคอ่ะเดี๋ยวขอมาจัดตกแต่งนะคะมันก็จะทำให้การเขียนคิ้วเราง่ายขึ้นนะคะคราวนี้เราก็ไม่ต้องเขียนคิ้วอะไรมากมายก็เติมหางที่มันด้วนๆนะคะให้มันแบบดีเติมช่องว่างช่องโหว่นะคะที่คิ้วเราแหว่งๆนะด้วยสีที่มันเป็นสีเดียวกับขนคิ้วเราเนาะเลิศมากแม่อาทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการลิฟติ้งขนคิ้วด้วยตัวเองแบบง่ายๆแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีในห้องน้ำ ใครจะไปคิดว่าสบู่ก็สามารถเอามาลิฟติ้งขนคิ้วได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการแต่งหน้าหรือว่าทำคิ้วให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะคลิปนี้จะมีประโยชน์นะทุกคนมีประโยชน์หรือเปล่า มีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามโซนในช่องทางอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเพจ IG แล้วก็ Facebook นะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปแต่งอีกข้างนึงแล้วกันเนาะลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย ได้อยู่เนาะคิดว่าได้ไหมอ่ะได้ดิ